เด็กน้อยคนหนึ่งต้องการอะไรสักอย่างชีวิตอ้างว้างพ่อแม่แยกทางห่างหายและต่อไปนี้ชีวิตเด็กน้อยจะอยู่อย่างไรต้องการอะไรในเมื่อสังคมเสื่อมโทรมคนหนึ่งด้วยวัยที่ไรเดียงสาชีวิตอ่อนล้าสังคมนำพาโหดร้ายด้วยวัยแค่สิบกว่าปีจากนี้จะไปทางไหนต้องการสิ่งใดจะมีบ้างไหมชีวิตมืดมนจะมีบ้างไหมใครสักคนมาเข้าใจเด็กน้อยหนูเยาว์วัยไร้เดียงสาจะมีบ้างไหมใครสักคนช่วยนำทางให้หนูออกไปจากตรงนี้สังคมมันเถื่อนสังคมมันสามสังคมมันสังคมนำพาโหดร้ายด้วยวัยแค่สิบกว่าปีจากนี้จะไปทางไหนต้องการสิ่งใดจะมีบ้างไหมชีวิตมืดมนจะมีบ้างไหมใครสักคนมาเข้าใจเด็กน้อยหนู